วัสดีครับคุณผู้ชมคนอยู่กับผมพลโมโตไรวอลอีกเช่นเคยวันนี้อยากจะมาพูดถึงรถจากค่ายแดนผู้ดีอย่าง Triumph ซึ่งพวกเขาเตรียมที่จะเปิดตัวรถ Entry Class ช่วงพิกัดประมาณ 400cc ภายในปลายเดือนนี้เนื่องจากย้อนไปก่อนหน้านี้ครับราวๆ6ปีก่อนทางค่าย Triumph ได้มีการจับมือกับทางแบรนด์อินเดียอย่าง Bajaj ที่จะให้เขาผลิตรถในพิกัด Entry ให้แต่อย่างที่เราทราบกันดีในช่วงหลายปีมานี้ก็ดูจะยังไม่มีความคืบหน้ามากนักนอกจากมีการโผล่เป็นภาพสปายช็อตในการดักทดสอบที่ต่างประเทศให้เราได้เห็นอยู่บ้างและด้วยความที่มันจะเปิดตัว global ภายในปลายเดือนนี้ครับซึ่งผมมองว่าน่าจะทำตลาดขายภายในประเทศไทยปีนี้เราเลยอยากมาคุยเกี่ยวกับรายละเอียดสเปคดีเทลคร่าวๆกันก่อนที่มันจะเปิดตัวครับว่าณตอนนี้เราพอรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันบ้างสำหรับ Triumph ในคลาส400ที่จะเปิดตัวครับคาดว่าจะมาด้วยกัน2โมเดล2ไลน์อัพเลยก็คือตัว Speed 400แล้วก็ Scamper 400แต่อันนี้ก็ต้องย้ำไว้ก่อนว่าเป็นเพียงชื่อสมมุติขึ้นเท่านั้นครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รับการยืนยันว่ามันจะใช้ชื่อรุ่นว่าอะไรแต่จากการวิเคราะห์ตรงนี้ครับก็คาดว่าน่าจะไม่หนีไปจากชื่อเดิมที่เคยมีมาเนื่องจากในคลาสเริ่มต้นของ Triumph ณปัจจุบันในตระกูล Bonneville ครับก็จะเริ่มที่ตัว Speed 900หรือชื่อเดิมก็คือ Street Twin เก่ากับตัว Scamper 900หรือชื่อเดิมของเขาก็คือ Street Scamper โดยรถทั้ง2รุ่นนี้จะมากับบล็อกเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยก็จะเป็นแบบ1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำน่าจะมีพิกัดในช่วง 350-450cc ได้ถูกออกแบบหน้าตาภายนอกของตัวแคร่งเครื่องยนต์ครับให้มันดูมีครีบเหมือนกับเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศแน่นอนว่ายังคงเน้นที่เรื่องของแรงบิดรอบต่ำสำหรับใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของแรงม้าที่สูงมากนักเราจึงมองว่าแรงม้าพละกำลังสูงสุดของมันน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน47ตัวตามกฎหมายใบขับขี่หลายประเทศชุดเฟรมที่ใช้ก็น่าจะเป็นแบบเฟรมเหล็กท่อในสไตล์แบบเปคู่ที่จะอุ้มตัวเครื่องยนต์ไว้อยู่ทางด้านล่างตามแบบฉบับของรถตระกูลคลาสสิกแล้วก็ชุดสวิงอาร์มครับก็จะเป็นสวิงอาร์มเหล็กแขนคู่ใช้ชุดโซ่ขับอยู่ทางฝั่งขวาของตัวรถตามสไตล์ของรุ่นพี่ในค่าย Triumph สำหรับ Speed 400จะมาในรูปลักษณ์แนวโมเดิร์นคลาสสิกใช้ชุดล้ออลอยขอบ17นิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังขณะที่ Scamper 400ครับก็ตามชื่อเลยรูปลักษณ์ทรง Scamper ที่จะสามารถวิ่งทางออฟโรดได้ดียิ่งขึ้นใช้ชุดล้ออลอยด้านหน้าใหญ่ขึ้นมาอยู่ที่19นิ้วด้านหลัง17นิ้วระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าครับจะใช้แบบ upside down แล้วก็ด้านหลังเป็นโช๊คสปริงเดี่ยวซึ่งจะดูแตกต่างจากรถตระกูล Bonneville คันอื่นๆที่เป็นแบบโช๊คอัพคู่ทางด้านหลังขณะที่ชุดไฟส่องสว่างครับก็จะเป็นแนวโมเดิร์นแล้วคือเป็นแบบ full LED รอบคันตัวมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลอย่างที่บอกว่ารถ Triumph ใน Entry Class ทั้ง2รุ่นนี้ครับจะถูกผลิตที่อินเดียเป็นโรงงานเดียวกับที่ผลิตให้ KTM และมันน่าจะไม่เป็นคู่แข่งของรถจาก Royal Enfield อย่าง Hunter 350รวมไปถึง Scam 411เตรียมรอกันได้เลยอีกไม่เกิน2สัปดาห์เมื่อมันเปิดตัวทางทีมงานเราจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับทราบกันโดยเร็วสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ channel ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/motorrival ด้วยครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ